คุณผู้ชมครับในช่วงตรุษจีนปีนี้มีเรื่องดีๆมาฝากนะครับทางไอคอนสยามก็ร่วมเบิกฟ้าสู่ศักราชใหม่ต้อนรับเทศกาลมหามงคลตรุษจีนปีวัวทองนะครับดีไอคอนสยาม Eternal Prosperity Chinese New Year 2021 นะครับได้อัญเชิญ3เทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จากวัดทิพยวารีวิหารนะครับมาให้ประชาชนได้สักการะพร้อมกับเลือกซื้อของไหว้ขนมสดอาหารแห้งชุดไหว้ชุดผลไม้ชุดไหว้เทพเจ้าและของสิริมงคลเสริมพวงจุ้ยจากร้านดังมากมายนะครับได้ที่เมืองสุขสยามและเดียทัมมี่ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ไอคอนสยามนอกจากนี้นะครับยังได้เนรมิตบรรยากาศสวนจีนขนาดใหญ่ท่ามกลางโคมไฟดอกโบตันและสรรพสัตว์มงคลตกแต่งเต็มพื้นที่ของริเวอร์พาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับบริเวณไอคอนสยามพาร์คชั้น 2เขาก็ได้มีการประดับประดาไปด้วยโคมไฟบุตรมังกรนะครับเป็นสัญลักษณ์และสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนจีนไอคอนสยามนะครับเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาชื่นชมความงดงามและเก็บภาพของความประทับใจเพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนนี้ได้จนถึงวันที่20มีนาคมนี้นะครับโดยยังคงมีมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดฉะนั้นถ้าสนใจนะครับก็สามารถเดินทางไปได้ที่ไอคอนสยามโดยรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับลงที่สถานีเจริญนคร G2 เนี่ยฮะเพื่อเป็นอีกหนึ่งของการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไปได้สะดวกนะฮะค่ะ